สวัสดีทุกคนค่ะคุณอยู่กับฟาโรสและนี่คือใครบ้านนะคะวันนี้เราจะมาตามรอยแวนโกะค่ะแวนโกะศิลปินชื่อดังชาวดัชนะคะซึ่งตัวเขาเองเคยมาอยู่ที่เมืองนี้ในช่วงบั้นปลายชีวิตแล้วก็เสียชีวิตที่นี่ด้วยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เมืองโอเวียร์ซูฮัวสประเทศฝรั่งเศสค่ะและแขกรับเชิญนะคะวันนี้คุณนักรบมุนมนัสค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่โผล่มาใน People You May Know โผล่มาได้มาไกลบ้านสักทีนะคะมาทำอะไรอยู่ที่ฝรั่งเศสจริงตอนนี้ได้ทุนนะครับได้ทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสให้มาเป็นศิลปินพำนักอยู่ที่ปารีสชอบคำว่าศิลปินพำนักก็อาร์ติเรสซิเดนซีศิลปินพำนักมาอยู่ก็หลายเดือนใช่ไหมแล้วก็พี่ฝากก็มาเจอกันพอดีปะกันพอดีแล้วก็เลยชวนกันว่าเฮ้ยเราออกไปนอกปารีสกันวันนี้เราออกมาอยู่ที่เมืองโอเวียร์ซูฮัวสประมาณสักชั่วโมงเดียวเนาะชั่วโมงเดียวจากปารีสนะคะและเหตุผลที่เราเดินทางอย่างสุขสบายมากวันนี้นะคะมีผู้ใจดีขับรถให้เราถึงที่ขอสวัสดีค่ะพี่การพอรู้เรื่องว่าน้องๆจะมาเที่ยวโอเวียร์ซูฮัวสกันก็เลยแบบเดี๋ยวพี่ขับให้เกรงใจว่าน้องจะลำบากมีความเสี่ยงสูงในการตกรถไฟขาดเราไม่หวังว่าน้องอาจจะต้องนอนที่นี่หนึ่งเอ้ยแต่มีคนเคยนอนแล้ว3คืนค่ะทำไมชื่อเมืองยาวมากโอเวียร์ซูฮัวสโอเวียร์ซูฮัวสเนี่ยคือเมืองในฝรั่งเศสหรือในยุโรปเนี่ยมันจะมีหลายๆเมืองที่มีชื่อลักษณะผสมอย่างเงี้ยเนาะเมืองอ่ะชื่อโอเวียร์แต่มันอาจจะมีหลายที่แต่มันอาจจะมีโอเวียร์หลายที่เขาก็เลยห้อยท้ายว่าซูฮัวสก็คืออยู่บนแม่น้ำโอเวียร์ซึ่งมันเป็นลักษณะเงี้ยหลายเมืองเลยนะในฝรั่งเศสก็จะเรียกอย่างนี้เคยมีถึงกับขั้นไปแคมปิ้งแล้วนัดกับเพื่อนบอกว่าเจอกัน2ทุ่มนะให้ที่อยู่เรียบร้อยปรากฏขับไปคนละแควแต่ชื่อเมืองเดียวกันชื่อเมืองเดียวกันชื่อถนนเดียวกันบ้านเลขที่เดียวกันมีเหมือนกันหมดแต่คนละแควฉะนั้นต้องบอกว่าโอแวร์ได้มีหลายโอแวร์อันนี้คือโอแวร์ที่อยู่ตรงแม่น้ำอัวสก็เลยเรียกว่าโอแวร์ซูฮัวสชื่อก็จะยาวอลังการนิดนึงให้นึกถึงแบบว่าเวลาเราพูดถึงอะไรนราธิวาสนราธิวาสที่เป็นถนนหรือจังหวัดคะเอาให้เคลียร์หรือบอกแก้ฉันอยากกินก๋วยเตี๋ยวเพชรบุรีโอ้ยซอยไหนอ๋อเปล่าจังหวัดแน่นอนโจทย์ของวันนี้นะคะก็คือแวนโกะเราจะมาตามรอยซึ่งนักรบก็เคยมาอยู่ที่นี่แล้วมาอยู่ที่นี่3วันก็บรีฟสั้นๆว่าแวนโกะคือใครก็เป็นศิลปินชาวดัตช์เนาะซึ่งเขาอะก็คือวาดรูปแบบแค่10ปีหลังในชีวิตของเขาฉันชอบที่แกเข้าเองนะฉันไม่ได้ถามเลยเลยนี่คือการแกงคือนี่คือลักษณะของคนที่รู้งานก็คือเป็นยุคอิมเพรสชันนิสต์ป่ะยุคอิมเพรสชันนิสต์แต่ว่าคุณแวนโกะเนี่ยเขาเป็นโพสต์แล้วอิมเพรสชันนิสต์เพราะว่าเหมือนโพสต์อิมเพรสชันนิสต์ก็คือเขาต่อยอดออกมาจากงานอิมเพรสชันนิสต์ไงขอบรีฟคร่าวๆสำหรับคนที่สมมติไม่มีความรู้เลยว่าอะไรคืออิมเพรสชันนิสต์อิมเพรสชันนิสต์คืออะไรอิมเพรสชันนิสต์ก็คือเป็นมูฟเมนต์ทางศิลปะใช่ไหมประมาณแบบศตวรรษที่19ก็คือไม่ได้วาดตามแบบคือเขาวาดตามความประทับใจวาดตามสิ่งที่เขาเห็นความรู้สึกที่เขาเห็นเนาะอย่างงานก็คืออย่างที่เราจะเห็นชัดก็คือคุณโมเน่ที่วาดดอกบัวแล้วก็วาดอะไรที่ดูเป็นแบบโอ้เรื่องทั่วไปไม่จำเป็นต้องวาดเรื่องเทพเรื่องกษัตริย์เรื่องสงครามก็จะมาวาดแบบวาดหมู่บ้านวาดชีวิตคนอะไรเงี้ยคือในยุคก่อนหน้ามันจะมีความนิยมในการวาดสงครามเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่การขึ้นครองราชกษัตริย์แล้วมายุคนี้ก็ถึงกลายเป็นยุคที่ศิลปินบอกโอ้ฉันอยากวาดดอกบัวฉันอยากวาดดอกไม้ฉันอยากวาดบ้านนาท้องนาท้องทุ่งแล้วลายเส้นก็จะไม่ชัดเจนเป็นขีดเป็นจุดๆใช้สีสันที่มันสดใสมากขึ้นไม่ได้เป็นสีที่มันแบบเห็นจริงขนาดนั้นทั้งหมดเนี่ยคร่าวๆนะครับการบรีฟของสิ่งที่เรียกว่า impressionist impressionist จริงๆชื่อมันมาจากรูปวาดของโมเน่ที่ชื่อว่า Impression Sunrise ส่วนแวนโกะซึ่งเป็นโจทย์หลักของวันนี้อันนั้นถือว่าเป็น Post Impression Post ก็คือยุคหลังมาแล้วใช่ไหมฝากกันสักเล็กน้อยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องใหม่ของเรา Pharos Podcast นะคะรวมรายการของสายเนิร์ดสายฟังสายนั่งแช่นะคะดูไกลบ้านตอนนี้จบแล้วอย่าลืมเซิร์ชหา Pharos Podcast และกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
ลอดทางที่เราเดินไปนะฮะเราก็จะเห็นมีแบบเป็นจุดบอกทางจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดียวหมุดเป็นหมุดที่เขียนว่าวินเซนต์ซึ่งเหมือนจะเป็นลายเซ็นเขาด้วยไหมใช่ใช่ใช่เป็นลายเซ็นที่เขาลงไว้ในรูปอะไรเงี้ยวันนี้ก็เป็นหมุดเพื่อมาบอกว่าเฮ้ยเส้นทางที่สถานที่ต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาอะมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็จะชี้ๆไปเรื่อยๆค่ะและนี่คือจุดแรกที่จะผ่านจุดแรกคือจุดแรกก็คือจุดที่เป็นหมุดหมายสำคัญของเมืองเนาะมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าโอเตเดวีหรือว่าสารวัตรการเมืองซึ่งมีทุกเมืองซึ่งมีทุกเมืองแต่อันนี้ก็คือนี่เห็นไหมก็คือเป็นสารวัตรการเมืองของเมืองโอแวร์ซูเมื่อเราเทียบไซส์ของโอเตเดวีของที่นี่กับของปารีสจะรู้เลยว่าเมืองนี้เมืองที่จิ๋วมากเล็กมากนั่นทำอะไรที่นี่ก็จริงๆแล้วคือแวนโกเนี่ยก็คือใช้ชีวิตอยู่ในฝรั่งเศสเยอะมากหลายเมืองมากแต่ว่าที่นี่มันสำคัญเพราะว่าเขาอ่ะมาจบชีวิตที่นี่เขาใช้ชีวิตแบบ70วันสุดท้ายของชีวิตที่นี่อ๋อคือไม่ได้อยู่นานไม่ได้อยู่นานเลยตลอด70วันที่เขาอยู่ที่นี่ซึ่งมันสั้นมากใช่ไหมแต่เขากลับสร้างผลงานถึง80รูปเท่ากับ1วันน่ะได้มากกว่า1รูปอ่ะในเพนติ้งของเขาอ่ะเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเองนักลงทุนมานัดเนี่ยมาอยู่ปารีสเกือบ1ปีทำงานไปทั้งสิ้นคุณทำงานกี่ชิ้นวะ5รูปนับไม่ถูกจริงๆก็อาจจะเป็นวิธีอาร์ติสต์นะคือแบบว่าอ่ะวันสุดท้ายท้ายๆเนี่ยใกล้เดดไลน์ใกล้อะไรแล้วอ่ะกูทำวันละ10รูปเลยอันนี้พูดถึงตัวเองหรือเปล่าพี่เข้าใจมาตลอดว่าแวนโกอยู่ที่นี่นานหลายปีจริงๆเขาอยู่หลายเมืองเพราะว่าจริงๆเขาเป็นคนดัตช์ใช่ไหมเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็แต่ว่าชีวิตศิลปินของเขาอ่ะมันเริ่มต้นที่ฝรั่งเศสเริ่มต้นที่ปารีสแล้วคือเขาอยู่ปารีสมาก่อนสักพักก็มาอยู่ที่โอแวร์ซูสจริงๆเขาไปอยู่ภาคใต้ก่อนเพราะว่ามันมีช่วงนึงเขาลงไปรักษาอาการทางโรคอะไรเงี้ยที่ภาคใต้แล้วก็ผลงานเด่นๆที่เขาสร้างตอนภาคใต้เนี่ยตอนที่เขาอยู่ภาคใต้ก็คือ Starry Night ไงอ๋อนั่นว่าที่ฝรั่งเศสหรือว่าซีรีส์พวกสันฟลาวเวอร์พวกแบบดอกทานตะวันทั้งหลายเงี้ยก็ว่าที่ฝรั่งเศสหมดนะอ๋อเหรอแต่ว่าทางใต้ทางใต้โอเวซูอัสเนี่ย70วันสุดท้ายในชีวิตของเขาเขาก็สร้างงานซึ่งมันสะท้อนถึงชีวิตเขาเหมือนกันเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติเราดูงานที่เขาวาดตรงเนี้ยเราก็จะเห็นถึงความเหงาความทุกข์ใจความไม่อยากอยู่อีกแล้วของเขาด้านหน้าของโอเตนเดวินหรือว่าศาลาวาการเนี่ยนะคะจะมีภาพเหมือนเป็นป้ายซึ่งทางเทศบาลเขาทำไว้และอธิบายว่าภาพนี้คือภาพที่แวนโกวาดและมีฉากหลังเป็นอันนี้แต่ความพิเศษก็คือเขาอธิบายไว้เลยว่าไงภาพวาดภาพนี้คือแวนโกเนี่ยวาดก่อนที่เขาจะเสียชีวิตแค่2อาทิตย์เราจะเห็นว่าเอ้ยมันเป็นบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองเพราะมันเป็นวันชาติฝรั่งเศส14กรกฎาคมแต่ว่าในภาพวาดเงี้ยไม่มีผู้คนเลยแสดงให้เห็นว่ามีความเหงาใช่แสดงให้เห็นว่าแม้แต่วันที่ทุกคนควรจะออกมาเฉลิมฉลองแต่ว่าในภาพวาดเนี้ยมันไม่มีคนสักคนหนึ่งเลยก็แสดงให้เห็นว่าแวนโกเขารู้สึกว่าเขาอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตของเขานั่นคือ2สัปดาห์ก่อนที่จะฆ่าตัวตายใช่ๆๆเศร้าหนองตำแหน่งต่อไปเดินจากจุดแรกมาไกลมากก็คือประมาณ59คือด้านหน้าของเตินเดวินเลยส่วนนี้เรียกว่าส่วนนี้ก็คือโฮสเทลที่แวนโกอยู่ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่70วันเขาอยู่ที่นี่ตลอดเลยก็คือมีชื่อว่าโอแบชพาวูโอแบชมันคือเป็นแบบเป็นโฮสเทลเป็นโฮสเทลใช่ไหมเรือนแรมนะแปลเป็นภาษาจริงเหรอเออมันมีการถอดสับว่าเรือนแรมเพราะนี่ก็ทำปกหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าโลเบชคูชและอาจารย์คนแปลนะแปลว่าท่านอาจารย์วรยาวิวัฒน์สอนท่านแปลว่าเรือนแรมสีแดงเรือนแรมคำสวยนะเรือนแรมซึ่งคุณแวนโกเนี่ยเขาก็พักอยู่ที่ห้องหมายเลข5ใช่ไหมแล้วคือเราคิดว่ามันก็จะมีความคิดว่าแวนโกเนี่ยเขาแบบเหมือนอารมณ์รุนแรงหรือเปล่าเป็นคนที่ฉุนเฉียวหรือเปล่าแต่ว่าปรากฏว่าบันทึกของเจ้าของโฮเทลที่เนี่ยเขาบอกว่าแวนโกอ่ะที่มาตอนช่วงสุดท้ายของชีวิตอ่ะเขาดูโอเคมากเลยนะเขาดูเป็นผู้ชายใจดีอ่ะเราจะรู้เรื่องที่นางไปตัดหูไปอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่อันเนี้ยแหละมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนเห็นภาพแวนโกว่าโหเป็นโหสุดยอดอาร์ติสต์เลยเพราะว่าชีวิตของศิลปินเนี้ยมักจะมีเรื่องที่แบบโหทำความรุนแรงมีชีวิตแบบต้องแรงแค้นอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นภาพจำของแวนโกไปแต่ว่าคุณเจ้าของโฮเทลเนี้ยเขาก็บอกว่าเออแวนโกไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะเขาแบบน่ารักมากเลยเขาวาดแบบรูปลูกสาวฉันด้วยก็เป็นอีกมุมนึงเป็นอีกมุมนึงของแวนโกเหมือนกันที่อาจจะแตกต่างไปจากที่คนรับรู้เนาะทุกวันนี้มันยังเป็นโฮสเทลอยู่ไหมไม่เป็นแล้วทุกวันนี้มันก็คือข้างล่างมันเปลี่ยนแปลงเป็นร้านอาหารแล้วก็แต่ห้องที่แวนโกเคยอยู่อะทุกวันนี้เขาก็เปิดเป็นห้องให้คนได้เข้าไปดูได้แต่ว่า
ปดูในเว็บเพราะว่าตอนนี้ปิดช่วงปิดโควิดใช่แต่คือในเว็บเขาเขียนคำบรรยายดีมากเขาบอกว่าห้องนี้ห้องหมายเลข5เนี่ยทุกวันนี้มันไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วนะแต่ว่าทุกคนที่ไปเข้าไปข้างในเนี่ยเราอยากให้แบบว่าคนรำลึกถึงแบบชีวิตแบบที่น่าเศร้าของเขาแล้วเขาก็ได้จบชีวิตในห้องแห่งนี้อะไรเงี้ยคือเขาที่นี่ตุยที่นี่ทำมองไงก็ไม่รู้เมื่อถ่ายในกล้องแล้วมันดูน่าเกลียดนี่คืออะไรเราเดินมาอีกนิดหน่อยนะคะก็จะเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญแต่ว่าเขาได้ปิดล้อมไปแล้วไม่รู้ทำไมเขารู้ไงว่าเรามาล่าสุดแวนโกมิวเซียมเพิ่งค้นพบว่าจริงๆแล้วจุดนี้เป็นจุดที่แวนโกวาดภาพสุดท้ายในชีวิตของเขาเพิ่งค้นพบนี่คือเมื่อวานนี้วันที่เรามาเพิ่งค้นพบเมื่อไหร่น่าจะไม่นานปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆเพิ่งปีที่แล้วเป็นภาพสุดท้ายก่อนจะเสียชีวิตใช่คือเขาก็เชื่อว่าตอนแรกก็ไม่รู้ว่ารูปไหนแต่ว่าคราวเนี้ยแวนโกวิลเซียมเขาก็ฟันธงว่าเป็นรูปที่เป็นรูปรากไม้รากไม้ซึ่งมันก็เป็นรูปที่ไม่คุ้นเลยนะเนี่ยมันเป็นรูปที่แบบแอบไม่น่าจดจำถ้าเกิดไม่มีสตอรี่ใช่ปะแต่ว่าสตอรี่มันก็คือแวนโกเนี่ยตอนที่เขาแบบเหมือนปลิดชีพตัวเองไปแล้วอะเขาบอกว่ารูปนี้มันยังไม่เสร็จเลยนักประวัติศาสตร์ศิลปะก็มาตีความกันว่าทำไมเขาถึงวาดรูปรากไม้แล้วเขาก็แบบไปฆ่าตัวตายเพราะลองสังเกตดูนะว่ารากไม้ตรงเนี้ยมันเป็นรากไม้ที่อยู่บนดินขึ้นมาแล้วอ่ะมันไม่ได้อยู่ในแบบใต้ดินอ่ะชีก็บอกว่าอันเนี้ยมันพูดถึงว่ารากไม้มันขึ้นอยู่บนดินแล้วเหมือนกับชีวิตคนที่มันจะอยู่ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะตรงกับไอ้ข้อความตรงนี้ไหมพอโค้ดเป็นโค้ดที่แวนโกเขียนจดหมายไปถึงน้องชายเนาะเขาบอกว่าไงคะเขาบอกว่าi me semble de plus en plus que les gens sont la racine de tout แล้วก็คือให้เราไปเซิร์ชคำแปลกันเองนะครับดูเหมือนว่าคนผู้คนจะเป็นรากเงาของทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแปลว่าถ้าเกิดก่อนหน้านี้มาเขาอาจจะไม่มีอันนี้ปิดไว้ใช่เพราะเขาไม่รู้ไงว่ามันที่นี้มันเป็นที่ที่แวนโกวาดรูปสุดท้ายก็คือรูปแบบมันมีมานานแล้วแต่ว่าก็มีการฟันธงว่าน่าจะเป็นรูปสุดรูปสุดท้ายเพราะเขาไปเทียบตามหลักฐานต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเฮ้ยต้องการจะอนุรักษ์จุดนี้เอาไว้แต่ว่ามันก็เพิ่งเริ่มไงซึ่งความจริงอาจจะไม่ใช่ที่นี่ก็ได้อาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าเอาจริงอีกปี2ปีอาจจะมีคนพบใหม่นึกออกมั้ยประวัติศาสตร์มันก็เป็นอย่างเงี้ยเราเจอฐานใหม่ๆแล้วก็ได้องค์ความรู้ใหม่ๆอีก2ปีแล้วก็มาถ่ายรายการกันใหม่ก็บอกว่าทั้งหมดที่ผ่านมาเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะคือไม่ใช่เลยเป็นจดหมายปลอมมันก็เขียนไว้แบบผิดหมดเลยอะไรอย่างงี้อันนี้คือเราเดินขึ้นมาดูโบสถ์ประจำเมืองนะคะจริงๆถ้าเกิดพูดถึงเรื่องโบสถ์นะพี่ฟ้ามันก็มีเรื่องที่น่าสนใจพอคุณแวนโกเนี่ยเขาก็วาดรูปโบสถ์นี้ใช่ไหมแล้วก็ตอนที่เขาเสียชีวิตแล้วอะจริงๆเขาควรจะต้องมาจัดพิธีในโบสถ์นี้ที่นี่แต่ว่ามันมีปัญหาไงว่าแบบเขาปิดชีพตัวเองทางหลวงพ่ออะก็เลยไม่รับไม่ให้ทำพิธีในโบสถ์สุดท้ายเขาต้องไปทำที่ไหนรู้ไหมที่เขาต้องไปทำที่ล็อบบี้โฮสเทลเขาอะเอาจริงใช่เพราะว่าอะไรคะการฆ่าตัวตายถือว่าเป็นบาปอย่างหนึ่งของศาสนาคริสต์แล้วมันก็มีเรื่องแวนโกเกี่ยวกับศาสนาอีกนะผมว่าแวนโกอ่ะจริงๆเขาไม่ได้วาดรูปตั้งแต่เด็กนะพี่ฟ้าจริงๆเขาเพิ่งมาแบบเริ่มอาชีพวาดรูปอ่ะ10ปีหลังของชีวิตนะก็ชีวิตเขาอ่ะเขาเสียที่นี่37ใช่ป่ะแต่เขาเพิ่งเริ่มวาดรูปตอนอายุ27เองเขามีเวลาทำผลงานแค่10ปีเนาะแล้วก็ก่อนที่เขาอ่ะจะมาเป็นศิลปินเว้ยเขาอยากเป็นแบบนักเทศคือเป็นพระคือชีวิตเขาก็เลยมีความแบบเหมือนแบบเราคิดว่ามีความผูกพันกับศาสนานิดนึงอ่ะมีเขาวาดรูปจริงๆเขาวาดรูปเกี่ยวกับศาสนาด้วยนะแต่มันไม่ดังเขาวาดรูปปีเอต้าเป็นแบบรูปปีเอต้าเลยนะพระแม่มารีใช่ซึ่งก็เป็นสไตล์เขาเป็นสไตล์อิมเพรสชันนิสต์ซึ่งก็น่าสนใจมากงานนี้มันไม่เด่นเลยแต่ว่ามันก็บอกอะไรถึงชีวิตของแวนโกเหมือนกันมีเอลิเมนต์ด้านศาสนาอยู่ใช่ใช่แต่ก็น่าเศร้าที่แบบสุดท้ายโบสถ์ก็ไม่ยอมทำงานให้เขาทุ่งข้าวสาลีที่มีอีกาสถานที่สำคัญเพราะว่าที่นี่แหละทุ่งนี้แหละก็คือเป็นทุ่งที่แวนโกะยิงปืนฆ่าตัวตายแล้วรู้ไหมทำไมนางถึงมีปืนนางได้ปืนมาจากไหนค่ายทหารหรอ
ไม่ใช่นางไม่ได้เหมือนประเทศไทยที่มีแค่ทานโยแล้วเข้าไปเอาอาวุธง่ายไปบอกเว้ยไปบอกพนักงานที่โฮสเทลที่โอแบชบอกว่าอุ๊ยฉันขอปืนได้ไหมเพราะว่าฉันมาวาดรูปแล้วมีอีกาเยอะจะไปแบบขู่อีกาไม่ให้มันมาใต้แต่ปรากฏว่าคนก็คนพบว่าหลังจากเย็นวันนั้นน่ะนางก็กลับไปสู่โรงแรมเรือนแรมของนางอ่ะโดยที่แบบเอามือปิดอกเอาไว้อ่ะเพราะว่านางแบบยิงเข้าท้องตัวเองแต่ว่ายังไม่ตายทันทีก็คือเดินกลับสมซานกลับไปที่โรงแรมตรงนี้นะตรงนี้ซึ่งเราเดินมาคือมันไกลมากนะตายละประมาณกิโลแล้วคือนางยิงตัวเองแต่ก็ปิดแผลใช่ปิดแผลเอาไว้แล้วก็คือก็ไปสมซานอยู่ที่โรงแรม2วันอ๋อคือไม่ได้เสียชีวิตได้ทันทีไม่ได้ทันทีคือถ้ามันมาแบบเย็นกว่านี้มันอาจจะให้ความรู้สึกว่าใกล้เคียงเพราะว่าในภาพมันจะมีความแบบโคลเพลย์เย็นย่ำสนธยาสนธยานะฮะอ่ะเข้ามาสู่สุสานประจำเมืองโอแบร์นะคะเราจะมาเคารพหลุมศพของแวนโกะกันนะครับซึ่งจริงแล้วตอนนี้วินเซนต์แวนโกะเนี่ยไม่ได้แบบอยู่เดียวๆนะเขามีเพื่อนอยู่ด้วยก็คือน้องชายที่เขารักมากชื่อคุณเตโอคุณเตโอคุณเตโอนั่นเองซึ่งก็ถ้าเกิดใครศึกษาประวัติเขาอะเขาจะเขียนจดหมายถึงกันตลอดเวลาแล้วก็คุณเตโอเนี่ยเป็นอาร์ตดีลเลอร์เป็นนายหน้าขายงานศิลปะให้กับแวนโกะด้วยถึงแม้จะขายไม่ได้ก็ตามแต่เขาก็ทำหน้าที่นี้อะช่วยพี่ชายอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วแวนโกะอยู่ไม่ได้นะถ้าเกิดไม่มีเตโอเพราะว่าเตโอเป็นคนให้ตังสปอนเซอร์อาร์ติสต์ไส้แห้งไงนึกออกปะตัวเองเป็นอาร์ติสต์น้องชายเป็นคนขายงานใช่ใช่แล้วสุดท้ายก็คุณแวนโกะตายไปแล้ว6เดือนเตโอก็เสียตามด้วยโรคต่างๆก็อาจจะเป็นเสียใจด้วยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเขาจะไปดูว่าเขาฝังอยู่ข้างกันอยู่ข้างกันถึงแล้วนะคะเป็นหลุมศพของวินเซนต์วันกอฟแล้วก็ติโอดอร์วันกอฟนะทั้งพี่แล้วก็น้องฝังอยู่ด้วยกันที่ป้ายสลักจะเขียนว่าเกิดห่างกันแค่4ปีมั้ย4ปีแล้วก็เสียชีวิตต่อจากกันไม่นานคุณนักรบบุญมนัสได้เตรียมดอกทานตะวันมาจากสระบุรีทุ่งทานตะวันสระบุรีเนาะจริงๆที่เตรียมดอกทานตะวันมาเพราะว่ามันเป็นดอกไม้ที่มีความสำคัญกับแวนโกะใช่ไหมเพราะว่าเขาก็วาดรูปดอกทานตะวันนี่ด้วยหลายเวอร์ชันมากๆแล้วก็เขาบอกว่าดอกไม้เนี้ยเป็นดอกไม้ที่แสดงถึงความเป็นแวนโกะได้มากที่สุดชอบสีเหลืองแล้วก็ดอกทานตะวันเนี้ยมันเป็นดอกไม้ให้ความหวังก็เลยวันนี้เราก็เลยเตรียมมาเนาะที่มาวางให้เขาให้คุณแวนโกะที่เรามาวันนี้จ้าเชิญค่ะคือถ้าพูดถึงแวนโกะเรื่องเด่นๆเลยนะก็จะมีเรื่องที่เราได้ยินว่าตัดหูหรือพยายามจะแบบฆ่าพยายามทำร้ายเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ตอนที่แวนโกะอยู่ฝรั่งเศสเหมือนกันตอนที่อยู่ภาคใต้ไปอยู่เมืองอาร์ก็คือแวนโกะพยายามจะสร้างคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ศิลปะก็เลยไปชวนศิลปินต่างๆจะมาทำงานด้วยกันคอลแลบกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไปชวนศิลปินดังอีกคนนึงก็คือคายฟาโกกางโกกางซึ่งก็เป็นศิลปินที่วาดรูปแนวล้ำๆเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าเขาก็จะปลองดองทำงานด้วยกันด้วยดีปรากฏทำงานด้วยกันไม่เท่าไหร่เลยจ้ะทะเลาะกันทะเลาะกันแบบเหมือนแวนโกะก็จะมีอารมณ์คุ้มข้างบ้างอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีตำนานบอกว่าแวนโกะเนี่ยคือเหมือนแบบโกกางบอกกูไม่เอาแล้วกูจะกลับปารีสกูไม่ทำงานกับมึงแล้วทำงานกับมึงแล้วปวดหัวอะไรเงี้ยคือแวนโกะก็เลยแบบเหมือนเอามีดขึ้นมาตัดหูตัวเองตัดหูตัวเองใช่ใช่แต่คราวนี้คนก็บอกว่าเฮ้ยทฤษฎีนี้มันแปลกๆอยู่นะทำไมทะเลาะกันตัดหูตัวเองใช่ว่าแบบมึงจะเอ็กเซสอารมณ์ยังไงหรือว่ามันก็มีทฤษฎีที่บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะแวนโกะจะไล่ฆ่าจะไล่ทำร้ายโกกางแต่ว่าเหมือนพลาดไปตัดหูตัวเองอ่ะแล้วมันก็มีอีกทางนึงเว้ยบอกว่าจริงๆแล้วโกกางอ่ะเป็นคนที่จะทำร้ายแวนโกะอ๋อสรุปก็คือไม่มีใครรู้คือไม่มีใครรู้เพราะมันไม่มีคนมันไม่มีคนบันทึกไว้อะไรอย่างเงี้ยที่สงสัยก็คือตัวโกกางเขาไม่ได้ให้บันทึกอะไรไว้เลยหรอว่าสรุปทะเลาะกันยังไงหรือใครตัดใครไม่แล้วก็เป็นยุคก่อนที่เหมือนตอนนั้นคือแวนโกก็ยังไม่ได้เขียนจดหมายอธิบายเรื่องนี้ให้กับน้องชายด้วยเราก็เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าการที่หูขาดอ่ะจริง
เราจะเห็นได้จากภาพเขียนของแวนโกะอะเซลล์พอร์เทรตอะมันจะมีภาพหนึ่งที่เป็นรูปแวนโกะใช่ไหมแล้วมันก็จะมีแบบเหมือนผ้าพันอะผ้าพันหน้าไว้ข้างหนึ่งว่าแบบเหมือนฉันบาดเจ็บที่หูอะไรสักอย่างอะเพราะฉันเราก็รู้ได้แค่ว่าเขาหูแบบแหว่งไปคือผ้าพันนั้นอะคือเกิดจากเหตุการณ์นี้แหละเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ว่าไปเกาหลีมาไม่ใช่ยังไม่ได้ทำศัลยกรรมเขาร่มเดินช้าอยากจะให้คุณลุงเขาเข้ามาอยากจะมาจอยกับเรานะเขาอยู่ยิ้มชี้ชวนหลายทีแล้วพี่การชวนเลยเอวูแต่ดีกว่าไม่ใช่พัทลวงพัทลวงพัทลวงเซตาดีอะไรอะพาร์มันเซ7กิโลเมตรดิซี่ d'accord non ça veut dire que vous venez ici souvent mais jamais souvent les invités oui souvent les invités c'est le pèlerinage ah le pèlerinage voilà on va voir Van Gogh et puis les enfants habitent le village en fait D'accord. Et si vous voulez venir boire un verre, n'hésitez pas. D'accord. D'accord. Bah, dans la maison. Ah. Avec plaisir. Si vous voulez voir comment les gens vivent ici. Non mais sérieusement. Est-ce que vous avez l'absent? Non. Bah non, c'est pas. Non mais vraiment, avec plaisir. Et merci. Ah, en fait, à part l'artiste, vous avez le youtubeur. Eh ben, on doit travailler. Alors là, ça fait un beau scoop là. Il a une chaîne. Ah là, franchement, il a une chaîne. Vous voulez Oui, je veux. Oui. C'est Faro, c'est F. Youp. Alors voilà. Oula. C'est là, YouTube. Ah oui, d'accord. On va direct sur YouTube, c'est ça? Oui. Allez-y. Comme ça. Et on cherche pour le nom. Ah super, merci. Mais c'est en thaïlandais malheureusement. Non mais il y a les images. Oui. Et quelqu'un a un papier pour ou pas? Pour donner l'adresse, c'est ça? Oui, non mais au moins le téléphone. Si vous voulez venir, si vous changez d'avis, venez prendre à la paix. Vraiment. Voilà. D'accord, bah, non, je note votre numéro. Non mais vraiment, c'est avec plaisir. Parce que c'est bien aussi merci pour beaucoup. D'échanger les cultures et autres, non? Et la petite dame là, oui. Qui est là, elle habite là depuis 1937, elle connaît tout. Et... Vraiment, c'est un plaisir. Si vous voulez venir, c'est gentil. Merci beaucoup. Vous vous appelez comment? Sophie. Sophie. Comment on dit en thaïlandais, Sophie? Sophie. Merci. Merci la chaîne. Merci. Bonne soirée. น่ารักคือเป็นอาทิตย์จุดที่เราจะไม่ค่อยพบในไม่ค่อยเจอค่ะค่ะที่ถึงขนาดถึงกับท่านจะชวนไปดื่มชวนไปดื่มที่บ้านเลยเพราะเราเจอเขา2รอบแล้วเขาก็คงแบบอ่ะอีนี่อีกแล้วอีกแล้วชวนซะหน่อยมาพักในที่ร่มอยู่บริเวณหน้าสิ่งที่เรียกว่ามูเซ่เดอร์ลับซังนะคะแอบซินแอบซินซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องแวนโกะด้วยเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าก็อย่างที่รู้กันว่าแอบซินเนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มที่ในสมัยนั้นมันฮิตมากในยุคแวนโกะแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วที่แวนโกะแบบวิกลจริตความหลุดความบาร์บาร่าเนี่ยเป็นเพราะสิ่งนี้ด้วยหรือเปล่าสิ่งมอมเมาเยาวชนมันเหมือนเป็นแอลกอฮอล์ที่แรงมากที่แรงมากแต่จริงๆวันนี้เราโชคดีนะเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านแอลกอฮอล์มาด้วยว่าให้พี่การเล่าด้วยก่อนแอบซินคืออะไรครับแอบซินจริงๆแอบซินมันก็คือเหล้ากลั่นประเภทหนึ่งนะมันก็เอาเหล้าแอลกอฮอล์มาจากพวกเกรนหรือมันฝรั่งนี่แหละเสร็จแล้วเอามาหมักกับปุ๋ยกั๊กเขียวเปิดกั๊กเองที่มันเป็นแฉกๆนะเป็นดาวนะแล้วก็กับพืชสมุนไพรอันนึงที่ชื่อว่าอับซินหรือมีชื่อเล่นเรียกสั้นๆว่าในภาษาฝรั่งเศสนะเฟเวอร์ตหรือนางฟ้าสีเขียวเราปกติจะเป็นเหล้าที่กลั่นกันอยู่ประมาณสัก 70-80 ดีกรีว้าวคือสูงมากคือเท่าตัวของวิสกี้เอามือทาบอก 70-80 เลยหรอ 70-80 ดีกรีแต่จริงๆเวลาดื่มไม่ได้ดื่มสดปกติเขาจะต้องเติมน้ำใช่ไหมครับนี่ที่รู้นี่ไม่ได้ว่านำไปเปิดอ่านเลยหรอกนะอดีตบาร์แมนจริงๆอดีตคือเป็นคนแบบยังช่องอยู่ตรงสมัยเป็นนักเรียนเนาะสมัยนั้นเรามาเจอพี่กันไปไหนมาจะไปชงเหล้ามาไปชงเหล้านำไปช่องเชิงอยู่ตรงนั้นเออคือเรื่องแอบซินกับแวนโกะนี่มันยุคนั้นคือมันฮิตเหรอฮะหรือว่ามันฮิตแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะมันไม่ใช่เหล้าที่ฮิตอะไรเลยมันก็เป็นเหล้าธรรมดาทั่วไปเป็นเหล้าท้องถิ่นที่กลั่นกันทางตะวันออกของฝรั่งเศสติดๆขอบกับสวิส
mm-hmm. ในเมืองที่ชื่อปงตากลีเย่โอ้ตัวจริงว่ะใช่เพราะว่าจริงจริงคือเป็นคนชอบเล่าเออเล่าเรื่องนานเล่าเรื่องใช่เสร็จแล้วปุ๊บประมาณช่วงปี1830ตอนนั้นฝรั่งเศสเนี่ยจะต้องการไปโคโลไนซ์ประเทศทางแอฟริกาเหนืออ่าฮะทีเนี้ยเขาก็เลยมีแพทย์ทหารค่ะแนะนำให้ทหารเนี่ยเอาเหล้าอับสังเนี่ยพกติดตัวไปด้วยโดยให้ใช้เป็นเหล้าเอาไว้หยดในน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนที่จะดื่มอ๋อคือจุดประสงค์หลักอ่ะไม่ได้จะให้ไปกินเหล้าไม่ได้ให้ไปกินเหล้าคือให้เอาไปทำให้น้ำที่สมมติไปเจอในลำธารอะไรก็ตามก็ให้สิ่งนั้นมันสะอาดซึ่งจริงๆถ้าย้อนกลับไปในสมัยยุคกรีกยุคโรมันน่ะคนจะไม่ค่อยดื่มน้ำคนจะดื่มวายผสมน้ำเพื่อฆ่าเชื้อในน้ำที่เชื้อซึ่งก็คือหลักการเดียวกันแต่ทีนี้ทำไมมันอยู่ดีๆมันดังนะประเด็นคือเพราะว่าพอไปล่าอาณานิคมเสร็จปุ๊บได้ชัยชนะทหารกลับมากรุงปารีสผู้คนยินดีปรบมือโห่ร้องคุณคือฮีโร่ฮีโร่คิดว่าถึงสนามจริงก็คงไม่ได้ใช้แค่หยดฆ่าเชื้อในน้ำเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยก็คงจะมีการเพิ่มปริมาณหยดขึ้นไปเรื่อยๆ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 มันไม่ได้แค่ไม่สะอาดนะแต่มันทำให้เราแบบปรากฏก็คือทหารกลับมาก็ติดนิสัยการดื่มอับซินท์แล้วก็มาดื่มแล้วก็อ่ะก็กลายเป็นแฟชั่นในหมู่คนคนก็ทำตามคนก็ทำตามก็เลยกลายเป็นเครื่องดื่มที่ป๊อปปูล่ามากในช่วงนั้นจนป๊อปปูล่าถึงขนาดต้องมีคนผลิตอับซินท์ปลอมขายเพราะอะไรครับเพราะว่ามันแพงมันได้ราคาดีไงก็มีทั้งใส่เมทานอลมีทั้งเอาสีแบบสังเคราะห์ใส่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้ทางการเขาเป็นห่วงพอสมควรเรื่องสุขภาพว่ามันอาจจะทำให้คนแบบสติไม่ดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะดังนั้นเนี่ยคนในภาพรวมแบบพอคนพูดถึงอับซินท์ในสมัยนู้นเขาก็จะผูกไปกับเรื่องของแบบอ่ะดื่มแล้วเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอดีตบาร์แมนหรือว่าทั้งหมดนี้ก็เราเดินทางมาจากเรื่องของแวนโกะนะครับเพราะแวนโกะน่าจะดื่มแอบซินนี่แหละใช่ใช่ไม่ใช่แค่แวนโกะคนเดียวนะศิลปินในยุคนั้นหลายคนนะติดเหล้าติดแอบแซงแอบซินอ่ะมันก็ปรากฏอยู่ในภาพเขียนของคนหลายๆคนแวนโกะก็เคยวาดรูปแอบซินมันดูเป็นแฟชั่นในสมัยนั้นจริงๆว่าแบบมันอยู่ในแวดวงโดยเฉพาะในแวดวงแบบคนทำศิลปะครีเอทีฟเงี้ยแบบฉันต้องเห็นแฟรี่เขียวไม่งั้นฉันสร้างงานไม่ได้จ้าใครที่มาเที่ยวที่เมืองโอแวร์แน่นอนกูจะเห็นตามร้านขายของจะมีขายไวฮาแอปซินแล้วเป็นฉลากรูปแวนโกะหน้าเขียวเลยอ่ะสองทุ่มแล้วแต่ว่าพระอาทิตย์ยังจ้าอยู่เพราะเป็นหน้าร้อนนะคะแล้วกำลังเดินทางกลับขอบคุณพี่การมากที่ขับรถพาน้องๆมาเที่ยวนะคะไม่งั้นเราก็ต้องนั่งแบบรถไฟกันมากระเตงกระเตงกันมาหรืออาจจะตกรถไฟสำหรับใครที่ถามมาดูครั้งแรกก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยขอบคุณทุกคนมากๆนะคะคุณนักรบแล้วก็พี่การวันนี้ด้วยนะคะสำหรับเทปหน้าจะไปไหนติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ นั่นคือรูตากลับมาดูนี่รูอะไรจ๊ะเออนี่ก็ตาวิเศษเห็นนะใครบอกว่ารูตูดใครรูตูดตูดมันต้องมีรูเดียวสิใครมีตูด2รูบ้าเหรอ